ความยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ตรงนี้คือทรงให้อภัยคนเป็นการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมหาธรรมคันธีเคยพูดเสมอว่าคนที่จะให้อภัยคนอื่นได้จะต้องเป็นคนระดับมหาบุรุษเพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นผู้ให้เนี่ยมี3ให้1ก็คือให้ทานก็คือให้วัตถุ2ก็คือให้ธรรมทานให้แบบอย่างแล้ว3ก็คืออภัยทานวันหนึ่งพระองค์เล่าถึงว่าพระองค์ได้เข้าไปห้องสงฆ์แล้วหลอดยาสีพระทนหายก็ให้มหาเล็กไปตามออกมามหาเล็กไปคุยมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามหาเล็กเอาไปทิ้งแล้วพระองค์ท่านบอกว่าเอามาคืนฉันพอมหาเล็กเอามาคืนเนี่ยทรงใช้ต่อไปได้ตั้ง5วันรีดบางเหมือนแผ่นกระดาษเลยนะถ้ามีรูปก็ดูจากรูปท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพูชก็บอกว่าอยากจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งเป็นบุญตาจังเลยเพราะฟังแล้วมันเหมือนไม่น่าเชื่อกลับจากทำพระทนถวายอาทิตย์ต่อมาก็มีคนส่งหลอดยาสีพระทนมาให้ถึงที่บ้านนะฮะพอท่านผู้หญิงได้เห็นเท่านั้นแหละดีอกดีใจมากบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพระองค์ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์สูงสุดในแผ่นดินต้องพระประสงค์สิ่งใดไม่ควรพร้อมทูลเกล้าถวายตลอดเวลาแต่ทำไมจึงประหยัดจึงเอาภาพนั้นมาพิมพ์แล้วก็แจกไปทำคลินิกทันตแพทย์ตามคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศนี่จึงเป็นที่มาของหลอดยาสีพระทนประวัติศาสตร์คำถามก็คือทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงต้องประสงค์สิ่งใดในคนไทยพร้อมถวายแต่ทำไมพ่อจึงประหยัดขนาดนั้นก็เพราะพระองค์ทรงมีวิธีคิดแบบพุทธศาสนาที่เรียกว่าคุณค่าที่แท้